คงมีแค่ฉันเท
ที่คิดมาอยู่คนเดียวอาจเป็นเพราะดวงตาคู่นั้นอาจเป็นเพราะรอยยิ้มชุ่มฟ้าหรืออาจเป็นเพราะว่าคนอย่างฉันมันเจ้าชู้แค่เพียงเธอครั้งที่สองอยากมาร้องเพลงให้เธอรู้บอกหัวใจที่มันคิดอยู่คือชอบเธอต้องรออีกนานไหมอยากแค่เพียงพบหน้า baby ก่อนจะลาจากกันไปโอ้โอ้เธอคงนอนหลับอยู่หูฝันถึงใครก็ไม่รู้หูจะมีฉันอยู่ใจเธอ oh, oh, oh I control ดวงตาเป็นเพราะรอยยิ้มชื่นฝันหรือเป็นเพราะว่าคนอย่างฉันคนอย่างฉันมันจะสู้แค่เพียงเธอครั้งที่สองอยากมาร้องเพลงให้เธอรู้บอกว่าใจที่มันคิดชอบเธอแค่เพียงเธอครั้งที่สองอยากมาร้องเพลงให้เธอรู้บอกหัวใจที่มันคิดอยู่คือชอบเธอเสียงประมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้กับ Verse จากค่าย White Music นะคะขอต้อนรับเข้าสู่เวทีแพลวทอล์คค่ะเดี๋ยวให้น้องๆทั้ง3คนเนี่ยแนะนำตัวเองกันก่อนดีกว่าว่าชื่ออะไรบ้างค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับพวกเรา Verse ผมสงการครับผมพีคครับโทรุครับสงกรานต์พีคแล้วก็โทรุนะคะต้องถามก่อนเลยนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นบุคคลที่สามารถทำความฝันของตัวเองเนี่ยจนประสบความสำเร็จได้นะเห็นบอกว่าเป็นความฝันตั้งแต่เล็กๆเลยเหรอในการที่จะเป็นนักร้องใช่เราต้องเดินตามความฝันเพื่อที่จะมาเป็นวันนี้เนี่ยประสบความสำเร็จจนวันนี้เนี่ยทำกันยังไงบ้างต้องผ่านอะไรกันมาบ้างอ่ะใครก่อนดีโทรุโทรก่อนแล้วกันครับก็โทรเริ่มจากการประกวดร้องเพลงครับก็เริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่15ครับก็เพิ่งได้เป็นนักร้องตอนอายุ28ครับ13ปีตายหน้าเด็กมากเลยโอ้ก็ต้องผ่านอุปสรรคหรือว่าต้องผ่านการขับเคี่ยวยังไงบ้างระหว่างทางก็ประกวดมาตลอดครับแต่ว่าตกรอบมาตลอดเลยแต่ว่าเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบร้องเพลงครับก็ถ้าเราทำอะไรด้วยความชอบฮะเราก็จะทำมันได้เรื่อยๆครับแล้วเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เบื่อกับมันใช่ครับก็ทำมันมาเรื่อยๆจนได้เป็นครับพูดง่ายๆคือไม่ยอมแพ้นะคะอ่ะในส่วนของพีคล่ะคะของพีคก็เหมือนคล้ายๆกับพี่โทฮะเริ่มจากการประกวดก่อนครับแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่เกือบจะ
คิดกับตัวเองว่าคงจะไม่อยากร้องเพลงอีกแล้วครับผมคงจะเลิกร้องเพลงไปเลยคงจะทำเป็นแค่งานอดิเรกคงจะไม่ได้อยากเป็นแบบศิลปินแล้วครับผมแต่ว่าเหมือนกับฝืนใจตัวเองอะครับพี่เพราะว่าเราก็ยังชอบมันอยู่เรายังรักมันอยู่แล้วพอมันมีโอกาสเข้ามาเราก็เลยว่านี่แหละเราต้องคว้ามันไว้นะผมคิดว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายของผมแล้วจริงๆที่กับเส้นทางการเป็นนักร้องครับนี่ไงโอกาสมาแล้วก็คว้าไว้เลยนะคะขอให้อดทนแล้วก็มุ่งมั่นนะคะในส่วนของสงการล่ะคะใช่ครับผมต้องบอกว่าผมอยู่รอบๆดนตรีมาตั้งแต่เด็กครับแบบว่าชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงมาเรื่อยๆก็เริ่มจาก cover เพลงลง YouTube นะครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากทาง White Music ที่ได้ให้ได้เข้ามาเทรนเป็นศิลปินฝึกหัดของ Grammy แล้วก็ได้เข้ามาเป็น Project Verse ครับแต่ว่าระหว่างทางก็มีผิดหวังมีหลายๆครั้งแต่ก็เราก็ยังไม่ยอมแพ้แล้วก็ยังทำมันต่อเรื่อยๆจนได้กลายมาเป็น Verse ครับสำหรับน้องๆนะคะที่บางคนกำลังชมกันอยู่แล้วก็ยังคงวิ่งไล่ตามความฝันของตัวเองอยากจะเป็นศิลปินนักร้องที่ประสบความสำเร็จเนี่ยทั้ง3คนอยากจะมีข้อแนะนำยังไงบ้างก็โทรจะบอกว่าถ้าใครที่มีฝันนะฮะแล้วก็รักในฝันนั้นจริงๆนะครับมุ่งมั่นกับมันแล้วก็อย่าไปทิ้งฝันนะถ้าเราไม่ทิ้งฝันสักวันหนึ่งฝันมันไม่ทิ้งเราไปไหนแน่นอนจริงจริงใช่ครับของพี่ก็คือถึงเราจะพยายามถึงผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันจะมาช้ากว่าคนอื่นบางคนเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยคนนั้นไปถึงฝั่งแล้วคนนี้ยังไม่ไปถึงฝั่งแล้วทำไมเรายังไม่ถึงฝั่งสักทีอะครับบางทีผมคิดว่าตัวใครไปเร็วไปช้ามันไม่ได้สำคัญนะครับผมมันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจแล้วก็อดทนเรามีความฝันเรามีความมุ่งมั่นกับมันมากแค่ไหนครับผมคือถึงช้ายังไงก็ถึงอยู่ดีได้ทำในสิ่งที่เรารักด้วยใช่ครับนะคะสงกรานต์ค่ะผมส่วนตัวผมคิดว่ามันระหว่างทางมันอาจจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยเราท้อนะครับบางทีเราก็อาจจะต้องพักสักแป๊บนึงแล้วก็เดินหน้าต่อซึ่งบางทีมันอาจจะท้อแต่ว่าถ้าเราเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆยังไงมันสักวันมันก็ถึงฝันของเราเหมือนกันครับก็ต้องขอขอบคุณเวิร์สนะคะที่มาส่งมอบแรงบันดาลใจดีๆเราทั้งหมดในที่นี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนึงนะคะให้กับเวิร์สค่ะศิลปินจากค่าย White Music ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับก็หวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันใหม่นะคะ